long weekend everyone welcome back to my channel exchanges with Jaina สำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะเพื่อนๆมีแพลนอะไรกันบ้างคะ What are your plans for the long weekend และเจน่าถามว่าเวลาที่มีวันหยุดนะคะทำอะไรนะคะหลายคนก็จะตอบว่า sleep okay I'm going to sleep คือจะนอนนะคะแต่ว่าเจน่าเชื่อว่าวันหยุด3วันนี้คงไม่ได้นอนอย่างเดียวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆทำอะไรกันบ้างนะคะ leave your comments down below ถ้าใครนะคะที่จะไปพบปากกับเพื่อนๆนะคะสามารถพูดได้ว่า I'm meeting up with my friends จะใช้เวลากับเพื่อนๆค่ะ I'm spending time with my friends หรือว่าใช้เวลากับครอบครัวนะคะ I'm spending time with my family ไปช้อปปิ้งค่ะ I'm going to go shoppingI'm going to see a movie จะไปดูหนังนะคะสำหรับใครที่ไปออกเดทนะคะ I'm going on a date เจน่านะคะมีทริปพิเศษค่ะเจน่าจะเดินทางนะคะไปภาคใต้ค่ะ I'm going on a trip จะเดินทางนะคะso I'm going to go to นครศรีธรรมราชค่ะที่แน่ๆเลยนะคะเจน่าก็จะมาทำบล็อกนะคะแล้วก็โชว์ให้เพื่อนๆดูว่าสถานที่ที่เจน่าวิสิตหรือว่าไปเยี่ยมชมเนี่ยมีที่ไหนบ้างแล้วก็แน่นอนค่ะเจน่าอยู่คู่กับอาหารนะคะที่ไหนมีอาหารที่นั่นมีเจน่านะคะโอเค so I'm going to show you some food ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์หรือว่าประโยคภาษาอังกฤษระหว่างทริปนะคะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าเราคุยกับคนที่เขาจะเดินทางหรือว่าทำอะไรสนุกๆสำหรับลองวีคเอนด์นี้นะคะเราสามารถอวยพรเขาได้นะคะว่าขอให้สนุกนะแล้วว่าแต่ขอให้สนุกนะเนี่ยเราจะพูดอะไรได้บ้างคะนอกจาก have fun เพราะว่าอันนี้เนี่ยคงได้ยินบ่อยแล้วใช่ไหมคะ have fun have fun have fun พูดอย่างอื่นได้ไหมอ่ะได้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะ my coffee is here กาแฟของเจน่ามาแล้วนะคะคือเมื่อวานนี้นะคะเจน่าลองไม่ดื่มกาแฟทั้งวันนะคะแล้วมันเหมือนความรู้สึกเหมือนจะตายค่ะโอเค so I need some coffee นอกจาก have fun นะคะอีกประโยคนึงที่เจน่าคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะเคยใช้ด้วยเหมือนกันนะคะก็คือ have a good time โอเคขอให้มีช่วงเวลาที่ดีนะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนคำว่า good ที่ว่าดีนะคะเป็นอย่างอื่นได้ด้วยนะคะอย่างเช่นดีกว่าค่ะ greatHave a great time. Have a wonderful time. Have a nice time. หรือ have a lovely time. แล้วก็ยังมีคำอื่นอีกมากมายนะคะที่เอามาแทนที่ได้ค่ะเพื่อว่าเวลาที่เราพูดนะคะมันจะไม่แบบเป็นอะไรที่มันซ้ำๆจำเจน่าเบื่อโอเคนอกจากนั้นนะคะก็สามารถพูดได้ว่า have a ball. Have a blast. Blast. Have a good trip.ขอให้มีการเดินทางที่ดีเอแล้วนอกจาก have เนี่ยใช้อย่างอื่นได้ไหมคะใช้ได้นะคะก็คือคำว่า enjoy นั่นเองนะคะ enjoy your trip เอแล้วสำหรับคนที่ไม่ได้แบบทำอะไรหวือหวามากนะคะแต่ว่าก็จะมี break ที่แบบได้พักผ่อนได้ relax นะคะคนที่บอกว่า I'm going to stay at home I'm going to be in Bangkok I'm not doing anything exciting ไม่ได้ทำอะไรที่มันน่าตื่นเต้นมากนะคะเราก็อวยพรเขาได้นะคะว่าขอให้มีเบรกที่ดีนะคะ Have a good break Have a nice weekend Have a great long weekend Enjoy your time off Time off ในที่นี้ก็คือเบรกนั่นเองนะคะ Enjoy your holiday Enjoy your breakEnjoy the holiday break โอเคค่ะถ้าคนที่เดินทางนะคะเราอยากจะอวยพรเขาว่าขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะสามารถพูดได้ว่า Have a safe trip หรือ Have a safe journey Travel safe หรือคนที่เดินทางโดยเครื่องบินนะคะ Have a safe flight คนที่ขับรถค่ะ Drive safe โอเคดูแลตัวเองด้วยนะคะ Take care ก็เราสามารถพูดได้ว่าเจอกันหลังจากที่เขากลับมานะคะสามารถพูดได้ว่า See you when you're back ถ้าเขาเดินทางไปที่นั่นนะคะแล้วก็เราอยากจะบอกเขาว่าเอ้ยโทรมาบอกด้วยนะว่าถึงแล้ว Call me when you're there หรือ Call me when you get there ถ้าไม่ call ก็เป็น text ก็ได้นะคะ Text me when you're there หรือบอกให้เรารู้ค่ะไม่ว่าจะวิธีใดวิธีหนึ่ง Let me know when you're there Let me know when you get there
Okay, everyone, that is it แค่นี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเจน่าหวังว่าเพื่อนๆจะ enjoy the long weekend นะคะ Happy long weekend, everyone, and whatever you do, enjoy your time and have fun and be safe. And I will see you again next time. Bye!